นี่คือช่วงเวลาเปิดตัวของ iPhone SE 3สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Apple นะครับเจ้า Apple iPhone SE 3เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็มี leaks นะครับแล้วก็ rumor ล่าสุดเนี่ยส่งตรงมาจากจีนเลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่คนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือทุกคนที่เป็นแฟนๆของ Apple เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่า Apple iPhone SE เนี่ยเป็นมือถือระดับรองลงมาจากเจ้าตัวเรือธงและเมื่อเดือนเมษาของปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เจ้าตัว iPhone SE 2หรือว่าเจ้าตัว iPhone SE ปี2020เนี่ยก็ได้เปิดตัวในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นนึงที่สเปคเทพมากๆนะครับเพราะว่าใช้ชิป A Bionic 13นะครับในช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยกำลังฮอตกำลังท็อปเป็นตัวท็อปๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยการดีไซน์เนี่ยเจ้าตัว Body to Screen Ratio เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวสัดส่วนของหน้าจอกับเจ้าตัว Body ของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65% นะครับแล้วก็ตัวขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 4.7 นิ้วเท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับคนปกติที่ไม่ได้เสพคอนเทนต์ทางมือถือเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับแต่ว่าในปี2020เนี่ยปกติเนี่ยมือถือส่วนใหญ่เนี่ยมันหน้าจอเนี่ยใหญ่เกิน6นิ้วขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ screen to body เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ 85% อัพแล้วนะครับซึ่งทาง Apple เองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วใน iPhone SE 3แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์นะครับ News My Driver และ JP Morgan Chase นะครับเขาก็มีการระบุมาว่าทาง Apple เองเนี่ยก็มีการทำ Marketing Survey นะครับทำให้เขารู้ว่ามี User นะครับ iPhone User หลายๆคนเนี่ยที่ใช้เจ้าตัว iPhone SE 2เนี่ยไม่ค่อยพอใจกับเจ้าตัวดีไซน์แล้วก็หน้าตาของมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเจ้าตัว SE 3โดยที่เขาจะนำแบบหรือว่าดีไซน์นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังดีไซน์ของบอดี้ทุกอย่างเนี่ยจาก iPhone 11เนี่ยมาใช้เป็นบอดี้ของ iPhone SE 3แล้วก็ดีไซน์ที่ถูกนำมาเนี่ยครับทั้งที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกล้องเซ็นเซอร์หลักนะครับหรือว่าจะเป็นเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีมาให้เราทั้งหมดนะครับเพราะว่าในตัว iPhone SE 2เนี่ยไม่มีอะไรมาให้เราเลยนะครับสำหรับกล้องเลนส์อัลตราไวด์ตัวนั้นเนี่ยก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยขนาดของหน้าจอของ iPhone SE 3นะครับจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับขนาดเนี่ยเท่ากับเจ้าตัว iPhone 11เลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยในเรื่องของโรคระบาดในช่วงนี้เนี่ยนะครับทาง iPhone SE 3เนี่ยทาง Apple เองเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงนะครับโดยที่อาจจะมีการใส่เจ้าตัว Fingerprint Scanner นะครับอยู่ทางด้านไซส์นะครับหรือว่าอยู่ทางด้านข้างๆของตัวบอดี้ของ iPhone SE 3ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าตัว Face Scan หรือว่า Face ID เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยยังเป็นจอ LCD อยู่นะครับฉะนั้นคือโอกาสที่เราจะได้เห็นการ Fingerprint Scan นิ้วใต้จอเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับฉะนั้นคือโอกาสที่จะเป็น Fingerprint Scanner อยู่ทางด้านข้างตัวบอดี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆแน่นอนนะครับตัวชิปตัวนี้เนี่ยจะต้องใส่ชิปตัวท็อปๆอย่างแน่นอนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป A Bionic version 14นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนๆ Apple เนี่ยคือ A13 A14 พวกนี้เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของช่วงเวลาการเปิดตัวเนี่ยทาง Apple เองเนี่ยคาดว่าจะเลื่อนการเปิดตัวของเจ้าตัว iPhone SE 3เนี่ยไปอยู่ในช่วงของปี2022นะครับหรือว่าเป็นปีหน้าเท่านั้นเองฉะนั้นคือคนที่รอว่า iPhone SE 3ในปีนี้เนี่ยจะมาเนี่ยคงจะต้องอดใจรอไปอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะไปตื่นเต้นกับเจ้าตัว iPhone 13 Series แล้วก็เป็นได้นะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่า Apple iPhoneSE 3เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริมเสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe